แบบนี้มาค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะรู้สึกยังแต่พูดตรงๆยังแบบว่ายังไม่ได้เช็คเรตติ้งเลยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครดูไม่ทันก็วันละ3รอบนะคะไม่ต้องห่วงเลยคือมี8โมงเช้าเที่ยง40แล้วก็2ทุ่มค่ะแต่คนกังวลว่าเอ๊ะมือผู้จัดมือใหม่เมถึงเราจะกดดันไหมกดดันทำอะไรก็กดดันเล่นละครก็กดดันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยอย่างเมียเถื่อนอย่างเงี้ยฝนก็แบบก็แอบลุ้นอยู่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ละครช่อง8ที่ผ่านมาคนก็จะดูเยอะเป็นกระแสอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแอบลุ้นๆอยู่เหมือนตอนนั้นเรากังวลว่างบมันบานปลายจากที่ตั้งเอาไว้ตอนนี้เรื่องที่2แล้วเราแบบคอนโทรลได้ยังไม่ได้เริ่มไหมคะเลยยังไม่รู้กังวลไหมคะมันก็คงจะเป็นปัญหาของกองถ่ายที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะก็เราก็เอาประสบการณ์จากเรื่องแรกแล้วก็เอามาแก้ไขในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเกิดมันยังมีต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามถึงเรื่องนี้นะคะเนี่ยค่ะต้องเป็นเรื่องนี้ค่ะพี่เพราะมันผ่านมานานมากคือจังหวะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจังหวะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าทุกคนจะสังเกตคือช่อง8เขาจะมีละครผัวเมียเมียตบจูบอะไรมาตลอดใช่ไหมคะและทีนี้เนี่ยจังหวะที่แบบคือฝนก็พยายามตามหาละครที่แบบฝนชื่นชอบละครที่ฝนชอบก็ถูกซื้อไปแล้วมั่งอะไรเงี้ยก็ไม่ว่างให้เราอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนกับมีช่วงที่แบบช่องต้องการละครที่เป็นแบบละครแบบรีเมคละครคุณภาพละครน้ำดีแบบเป็นชื่อที่คุ้นหูอยู่แล้วแล้วเป็นจังหวะที่ฝนแบบเสนอเข้าไปพอดีแล้วแบบดันได้ด้วยไงก็เลยโชคดีเลยอ่ะใช่ตอนนี้เราเหมือนเราผูกขาดทำละครกับที่นี่ไหมคะหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นโลโก้ผู้จัดช่อง8ไปแล้วตอนนี้โลโก้เลยเหรอคะก็ถ้าทำละครที่ช่อง8ก็คงจะเป็นละครช่องเนี้ยค่ะใช่มันก็เลยมีคำว่าเราโดนปลดจากช่อง3ละครที่เรารับไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ฝนไม่รู้มันเรียกว่าเป็นการปลดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ไปถึงขั้นว่าเป็นฟิตติ้งบวงสรวงคือยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันกับผู้ใหญ่ว่าโอเคเราได้เล่นนะรับบทไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับชัดเจนอะไรขนาดนั้นเสียใจไหมคะก็รู้สึกเสียใจนิดๆเนาะจะบอกว่าไม่เสียใจมันก็แกล้งอะเนาะคือเพราะว่าก็ร่วมงานกับช่อง3มานานอะไรเงี้ยก็รู้สึกผูกพันเพราะว่าถึงเราจะเป็นผู้จัดให้ช่องนี้แต่ฝนก็ยังจะขอยืนยันนะคะว่าฝนก็ยังอยากที่จะเล่นละครแล้วก็ยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ก็ยังพร้อมที่จะเล่นให้กับทุกช่องอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเขากดเราแบบนี้มันก็เหมือนว่าเขาแสดงว่าเราเลือกทางนี้มากกว่าอะไรเงี้ยนะคะฝนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆมากๆโดยที่ไม่สามารถจะเลือกข้างได้นะคะอันนี้พูดตรงๆว่าต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่คือถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสฝนอีกครั้งฝนก็ยินดีที่จะรับอยู่แล้วคนกลับไปเล่นเซอร์ไม่ได้เลยที่โดนแคนเซิลไปมีก็โทรคุยกับพี่ไก่ค่ะโทรคุยกับพี่ไก่ก็แบบเสียใจก็แบบแอบอึ้งๆนิดๆเพราะว่าก็ร่วมงานกับช่อง3มานานตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะแล้วพอแบบพอเขาเปลี่ยนเราก็เลยก็อึ้งอะค่ะแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่มันเราไม่สามารถทำอะไรได้อะค่ะทางพี่บอกไม่เห็นไหมคะว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าพูดไม่ได้เป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ระหว่างช่องระหว่างช่องฝนคิดก็เห็นทุกคนก็พูดกันมาว่าเป็นปัญหาระหว่างช่องแต่ว่าฝนก็ไม่ทราบอะค่ะแต่ถ้าส่วนตัวถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับช่อง3เราก็ยินดียินดีค่ะเพราะว่าร่วมงานกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่น้องบอกว่าเลือกข้างพี่ก็คงไม่เลือกเพราะว่าพี่ถือว่าเป็นแบบอะตอมตัวเล็กๆอยู่ในวงการนี้มากเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นก็ถ้าผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสให้ทีก็ยินดีที่จะแต่กับช่อง8เราก็เล่นละครได้พี่นอกจากเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยใช่ก็เล่นให้หลายช่องนะคะคือจริงๆตอนนี้ก็ยังมีค้างของช่อง3อยู่ที่ยังถ่ายไม่เสร็จค่ะก็คือเรื่องสุดแค้นแสนรักก็กดไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบค่ะก็คือก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีเล่นให้ช่องอื่นด้วยอีกหลายเรื่องอยู่พูดอะไรถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะว่าไม่เป็นไรนะยังไม่ได้คุยกับพี่โด่งเลยค่ะจริงๆฝนว่าพี่โด่งก็คงแล้วแต่การตัดสินใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันก็มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆฝนไม่สามารถมันเหนืออำนาจการควบคุมค่ะเราก็ได้แต่น้อมรับในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นแบบพอมันเป็นแบบนี้แล้วเราอยากจะมาอยู่ช่องไปแบบเต็มตัวเลยไหมคะทั้งผู้จัดด้วยนักแสดงก็แบบไม่ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะก็คือถ้าเราต้องแยกกันคนละส่วนว่าคำว่าผู้จัดกับนักแสดงของฝนคือฝนก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคือตอนนี้ฝนมาจัดให้ช่อง8ใช่ไหมคะแต่ว่านักแสดงฝนยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะต้องย้ายทุกอย่างในชีวิตมาอยู่ที่ตรงนี้แต่คือฝนก็ยังอยากที่จะเล่นละคร
แบบบทที่มันหลากหลายเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะต้องเป็นผู้จัดเต็มตัวยังไงจริงๆซีเรียสยังไงก็ยังอยากที่จะเล่นละครอ่ะชอบเล่นละครอ่ะตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้จัดก็ทำให้ดีที่สุดใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ